สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยค่ะใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์111ส่งสัญญาณหน่อยวันนี้ใบเตยมาทำพลิกอากาศให้ฟังแบบสดๆกันเลยนะคะวันนี้มาทำพลิกอากาศเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมานะมาเลือกกองไพ่แล้วมาฟังคำทำนายได้เลยนะคะวันนี้มีไพ่3กองให้เลือกนะคะกองที่1กองที่2และกองที่3นะคะตั้งจิตอธิษฐานเลือกกองไพ่ไว้เลยแล้วฟังด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ค่ำคืนนี้นะคะใบเตยมาส่งพลังงานดีๆมาส่งพลังงานบวกๆนะคะนะมาส่งพลังงานดีๆมาส่งพลังงานบวกๆนะคะให้กับเพื่อนๆนะใครเข้ามาแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์สัญญาณส่งสัญญาณหน่อยส่งสัญญาณหน่อยนะคะเลือกมาเลยนะคะ1 2และ3ตั้งจิตเลือกเลยนะวันนี้เราจะมาเล่นพิกอการ์ดนะคะในหัวข้อตามหัวข้อเลยนะเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณวันนี้มีไพ่3กองให้เลือกนะสวัสดีคุณใบเตยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเล่นพิกอากาศกันนะกองที่1กองที่2และกองที่3นะคะ1 2และ3นะคะใบเตยจะอ่านไปเรื่อยๆเป็นกองๆนะวันนี้ฟังสดๆรับพลังงานแบบโอ้โหแบบสดใหม่นะคะสดใหม่จริงๆนะคะ1 2และ3เลือกมาเลยค่ะสัญญาณชัดเจนพิมพ์111นะสัญญาณชัดเจนพิมพ์111ตามด้วยกองที่คุณเลือกนะวันนี้คิดค่าครูด้วยกันพิมพ์กองที่คุณเลือกนะกองที่1กองที่2กองที่3ถ้าเลือกกอง1พิมพ์1เลือกกอง2พิมพ์2เลือกกอง3พิมพ์3นะคะค่าครูวันนี้พิมพ์กองที่คุณเลือกแล้วแชร์คนละ1แชร์นะคะแชร์คนละ1แชร์อยากรู้ว่าเร็วๆนี้ใครจะติดต่อมาหาคุณเรามาฟังในหัวข้อนี้ได้เลยมาแนวความรักนะคะวันนี้มาแนวความรักใครที่แบบว่าอยากฟังสนุกๆนะคะเข้ามาฟังได้เลยนะเข้ามาฟังในหัวข้อนี้ได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยค่ะเดี๋ยวใบเตยจะเริ่มที่กอง1เลยนะเพื่อนๆกอง2กอง3ก็สามารถฟังได้นะคะฟังได้อย่าเพิ่งกดข้ามหรือจะไปฟังย้อนหลังก็ได้เช่นกันนะคะหรือจะไปฟังย้อนหลังก็ได้เช่นกันหรือถ้าเราไม่ฟังย้อนหลังจะฟังไปเรื่อยๆก็ได้เราจะไปเริ่มที่กอง1นะใครมาแล้วนะคะเลือกกองนะใครเพิ่งเข้ามานะวันนี้มาในหัวข้อนี้เร็วๆนี้ใครจะติดต่อมาหาคุณเลือกกองนะเลือกกอง1พิมพ์1แล้วกดแชร์เลือกกอง2พิมพ์2แล้วกดแชร์เลือกกอง3พิมพ์3แล้วกดแชร์เราไปเริ่มกันเลยค่ะหรือใครที่เข้ามาทันช่วงไหนก็รับเอาพลังงานช่วงนั้นเลยนะคะเราจะไปดูชาวกอง1นะคะเราจะไปเช็คพลังงานกอง1กันก่อนเลยนะคะพลังงานกอง1เป็นยังไงใช่คุณไหมที่เลือกกองที่1อ่ะเลือกกอง1เป็นรูปนี้นะคะกอง1เป็นรูปนี้นะคะรับพลังงานสดใหม่รับพลังงานสดใหม่นะคะก่อนที่เราจะไปดูว่าใครจะเข้ามาในชีวิตเราใครจะติดต่อมาเนี่ยเราก็ไปดูก่อนว่าใช่เราไหมพลังงานชีวิตใช่กองหนึ่งหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่าครูนะคะพิมพ์กองที่คุณเลือกนะ1 2และ3เลือกจากตัวเลขก็ได้นะ1 2 3เลือกแล้วก็แชร์ไปเลยไปดูกันนะคะพิมพ์กองมากอง2กอง3แอบฟังกอง1ได้นะคะกอง2กอง3แอบฟังกอง1ได้นะเราจะไปดูกันนะคะพลังงานกอง1ใช่คุณไหมที่เลือกกอง1นะปกติใบเตยทำพิกการใบเตยจะไม่ค่อยไลฟ์หรอกแต่วันนี้มาไลฟ์นะคะก็สามารถเข้ามาเลือกกองได้เลยนะจะได้แบบว่าพลังงานตรงกันนะคะว้าวคุณเป็นคนที่โรแมนติกอบอุ่นอ่อนโยนค่ะเป็นคนที่มีความอดทนสูงนะคะพลังงานตรงไหมเนี่ยกองหนึ่งถ้าตรงพิมพ์หนึ่งแล้วตามด้วยตรงค่ะใบเตยนะคะส่วนใหญ่อยู่ในธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกเป็นคนรอมชอมนะคะโรแมนติกอ่อนโยนรักครอบครัวรักใครรักจริงนะคะทุ่มเทสุดจิตสุดใจนะเคยอกหักเคยผิดหวังเรื่องความรักครั้งใหญ่ๆมาเนี่ยอย่างน้อยก็สองครั้งละค่ะนะคือเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าได้คบกับคนที่คุณไม่ได้ชอบอ่ะเออได้คบกับคนที่คุณไม่ได้ชอบคนที่คุณชอบมากๆรักมากๆเนี่ยครั้งแรกๆที่ได้คุยที่ได้พบกันอ่ะไม่ได้สมหวังอ่ะผิดหวังก่อนอ่ะเออเหมือนเทวดาเล่นตลกกับคุณอ่ะนะ
เหมือนเทวดาเล่นตลกกับคุณน่ะคนที่คุณรู้สึกรักเขามากๆผูกพันลึกซึ้งสุดจิตสุดใจอ่ะไม่ได้คบกันแต่คุณตัดเขาไม่ได้จากความรู้สึกคุณเอาเขาออกจากหัวไม่ได้จะมีคนคนหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกจี๊ดมากๆนะคะจะมีคนคนหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกจี๊ดมากๆคุณนึกถึงเขาทีไรคุณเจ็บปวดหัวใจทุกทีนะคะอันนี้คือชาวกองหนึ่งไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่านะเป็นคนที่แบบว่าขี้อายไม่กล้าแสดงออกแล้วก็ไม่ค่อยกล้าบอกรักใครด้วยเวลาที่คุณรักใครเนี่ยคุณรักจริงรักแบบทุ่มเทแบบให้สุดให้เกินร้อยแล้วแบบเวลาที่ได้รักคือรักจริงทุ่มเทสุดๆนะลอมชอมไม่ชอบการทะเลาะเป็นคนอ่อนโยนมีความเป็นมิตรกับทุกๆคนนะคะเคยเจ็บปวดจากความรักอย่างน้อยคือ2ครั้งครั้งใหญ่ๆ2ครั้งนะมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็เห็นธาตุดินเนาะธาตุไฟขึ้นมานะคะถ้าตรงนะคะถ้าตรงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณชาวกองหนึ่งพลังงานตรงถ้าใช่ก็ไปดูกันเลยเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณเรามาฟังสนุกๆ นะอย่าไปซีเรียสนะคะเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณส่งกระแสจิตมาตรงเลยครับใบเตยคุณวุไลบอกตรงเลยนะคะคุณอัตพลบอกโดนทำร้ายนะกองหนึ่งตรงมากค่ะคุณสุนีบอกตรงมากเลยนะคะอู้ถ้าตรงเนี่ยพิมพ์ตรงตามด้วยเลขหนึ่งเลยนะแสดงว่าเราเลือกถูกกองแล้วแหละเราเลือกถูกกองนะกองสองกองสามฟังได้นะคะหรือกองหนึ่งจะแอบไปฟังกองสองกองสามก็ได้เหมือนกันนะดูซิใครจะเข้ามาในชีวิตเราอันนี้เราต้องเปิดใจนะถ้าเราเคยผิดหวังเคยเจ็บปวดจากเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก่อนเราต้องเปิดใจค่ะให้หัวใจของเราได้รับพลังงานดีๆด้วยนะคะอะไรที่มันผิดพลาดไปก็ต้องให้อภัยตัวเองนะเราทุกคนต้องให้โอกาสตัวเองให้อภัยตัวเองนะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะเป็นคนที่เคยแต่งงานมาก่อนนะคะอาจจะอายุห่างจากเราหรือคือเห็นคนที่อายุห่างจากเราอ่ะหรือใกล้เคียงกับเราอาจจะเป็นคนที่อ่อนกว่าหรืออายุใกล้เคียงกับเราก็ได้นะคะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้นะคะหรือเป็นชาวต่างชาติโซนเอเชียก็ได้นะคะน่าจะสังเกตการส่องคุณมาสักพักแล้วนะคะน่าจะส่องคุณมาสักพักแล้วเป็นคนที่เจอคุณในโลกออนไลน์นะอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้หรือถ้าไม่เคยเป็นเพื่อนกันก็เป็นคนที่เจอกันแล้วรู้สึกคุ้นเคยกันมากๆอ่ะคุ้นเคยแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะคุ้นเคยแบบโคตรจะคุ้นเคยอ่ะเออมันอารมณ์มันอธิบายไม่ถูกอ่ะได้คุยกันแล้วทำไมมันสานต่อกันติดไวจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เป็นคนที่เคยแต่งงานมาก่อนก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติโซนเอเชียนะเป็นสถาปนิกเป็นวิศวกรหรืออาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนคุณก็ได้นะคะคือหายจากการติดต่อสื่อสารกันนานแล้วนะคะแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งบางคนได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอมิตรใหม่นะคะหรือนะคะคุณอาจจะได้เจอคนที่เขาขยันทำงานน่ะคนนี้เป็นผู้รับเหมาก็ได้นะผู้รับเหมาสถาปนิกวิศวกรเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำกิจการส่วนตัวหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำก็ได้แล้วอยู่ไกลจากคุณไม่ได้อยู่ใกล้คุณเจอกันออนไลน์นะคะคนคนนี้นะคะอยู่ในธาตุดินพฤกษกมังกรกันธาตุน้ำก็ได้นะคะเขาเป็นคนคิดมากนะพลังงานคนนี้เป็นคนคิดมากแต่เป็นคนที่อ่อนโยนอบอุ่นอยู่ใกล้แล้วสบายใจอ่ะอยู่ใกล้แล้วปลอดภัยมาดีกองหนึ่งนะคะเร็วๆนี้คนลักษณะนี้แหละจะเข้ามาในชีวิตคุณถามว่ามาดีไหมมาดีนะคะส่องคุณในโลกออนไลน์สักพักแล้วล่ะหวงแอบหวงคุณด้วยนะแบบเวลามีคนมากดหัวใจให้คุณมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของคุณเนี่ยแอบหวงเก่งเออแต่เขาขี้อายนะเขาไม่ค่อยกล้าแสดงความรู้สึกอะเป็นคนบ้างานทำงานหนักด้วยนะคนนี้นะคะทำงานหนักด้วยใครที่แบบว่ารอรักครั้งใหม่อยู่อ่ะบอกเลยนะคนคนนี้เป็นคนที่จะเข้ามาทำให้หัวใจของคุณมันเบิกบานมากขึ้นอ่ะคือมาดีอ่ะเอออาชีพของเขาที่ไปแต่เห็นหนึ่งอาจจะทำธุรกิจส่วนตัว2เป็นผู้รับเหมาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างหรือทำเกี่ยวกับเรื่องของวิศวะการออกแบบ
สถาปนิกก็ได้นะคะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อก็ได้เกี่ยวกับแบงก์เกี่ยวกับตัวเลขก็ได้บัญชีการเงินก็ได้นะคะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้เป็นคนคิดมากแต่เป็นคนบ้างานนะคนนี้คิดมากบ้างานทำงานเก่งแล้วก็ทำงานหนักด้วยนะคะน่าจะเข้ามามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคนที่จะเข้ามาเห็นธาตุดินโดดเด่นมากพฤษภมังกรและกันนะคะพฤษภมังกรและกันแล้วก็มีธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกธาตุลมมาปรับปลายนะคะโอเคถ้าคุณพร้อมที่จะเปิดใจรับความรู้สึกใหม่ๆขอให้คุณรับพลังงานดีๆค่ะโอ้โหเรามาดูใบสรุปนะกล้องหนึ่งถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะคนดีๆจะเข้ามาในชีวิตเรานะถ้าเป็นคนที่คุยอยู่ลักษณะเป็นแบบนี้ก็คุยต่อได้นะคะคุยต่อได้เปิดใจเรียนรู้ค่ะเปิดใจเรียนรู้ไพ่ใบนี้นะคะใบสรุปของชาวกองหนึ่งนะคะเรามาดูกันว่าไพ่บอกอะไรเราบ้างเห็นไหมคะไพ่บอกอะไรเราบ้างอ่ะพิมพ์1ส่งพลังงานมาค่ะกอง1นะคะไพ่บอกอะไรคุณบ้างหมายเลข8นะคะไพ่ใบเนี้ยนะคะพูดถึงเรื่องของรักในความเป็นตัวของตัวคุณนะคะใครเลือกกอง1นะคุณคือความศักดิ์สิทธิ์คุณคือความเบิกบานใจและคุณสมควรที่จะได้รับชีวิตอันแสนมหัศจรรย์และรื่นรมย์สนับสนุนตัวคุณเองเชื่อมั่นในตัวเองรักในสิ่งที่คุณเป็นคุณแล้วพลังงานของการรักตัวเองจะช่วยคุณทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้คุณต้องรักตัวเองสนับสนุนความเชื่อของคุณจัดการความรู้สึกของคุณมองมุมมองใหม่ๆเปิดใจมองภาพที่เราได้รับความรักนะคะมองภาพที่เราได้รับความรักมองภาพที่เราจะเจอกับความสุขทางใจต่างๆนะคะนะวันนี้กองหนึ่งนะคะขอให้คุณเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะวันนี้นะคะพิมพ์888รับพลังงานดีๆค่ะเย้เราไปต่อที่กองสองกันเลยจ้าใครเลือกกองสองยกมือขึ้นสองข้างมาฟังต่ออ่ะพิมพ์สองแล้วกดแชร์พิมพ์สองแล้วกดแชร์มาดูกันเลยมาดูตัวตนคุณก่อนใช่คุณไหมที่เลือกกองสองมาดูพลังงานกองสองใครเลือกกองสองมั่งยกมือขึ้นยกมือขึ้นพิมพ์สองแล้วกดแชร์พิมพ์สองแล้วกดแชร์ใครมาเลือกไม่ทันไม่เป็นไรนะคะรับพลังงานช่วงที่คุณเข้ามาฟังทันได้เลยค่ะเร็วๆนี้ใครจะติดต่อไม่ใช่สิเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณใครเลือกกองสองใครเลือกกองสองมาฟังกันมาฟังกันตัวตนของคุณใช่ไหมที่คุณเลือกกองสองสโลว์ดาวน์นะคะใครเลือกกองสองบ้างมาดูกันมาดูกันความรักเป็นสิ่งสวยงามนะนานๆทีใบเตยจะมาทำหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณโชคดีนะคะที่มาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนะคะอู้คุณเป็นคนที่อีโก้สูงมากเลยนะเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่คุณน่าจะเคยแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอะรักใสๆรักป๊อปปี้เลิฟสมัยเรียนอะคุณน่าจะแบบว่ามีความรักครั้งหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณจำได้นึกถึงแล้วมันจะรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจอะเออนะพลังงานดีมากเลยนะเห็นธาตุดินนะคะพฤษภมังกรและกันนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนให้รักนำทางใจอะรักคือความหวังรักคือทำให้คุณมีแรงบันดาลใจเวลาที่คุณได้รักใครเนี่ยคุณชัดเจนนะกล้าจะบอกรักต่างกับกองหนึ่งกองหนึ่งจะเขินอายแต่กองสองเนี่ยมั่นใจถ้าได้รักแล้วคือชัดเจนพุ่งเหล่าเลยจ้ะแม่กล้าที่จะแสดงความรู้สึกกล้าที่จะพูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่จะต้องเป็นคนที่คุณให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าเป็นคนที่คุณรักจริงๆเนี่ยคุณกล้าพูดคุณกล้าเอ่ยประโยคแบบมันอาจจะเป็นประโยคที่คุณไม่เคยพูดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะให้การซัพพอร์ตช่วยเหลือคนคนนั้นอะคนที่เข้ามาในชีวิตคุณอะตลอดไม่ว่าจะทุกข์ยากสักแค่ไหนลำบากสักเพียงใดคุณช่วยได้คุณช่วยเต็มที่กองสองนะจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะแล้วเป็นคนที่กองสองส่วนใหญ่จะเป็นคนที่หน้าตาดีมีออร่าดูดี
โดดเด่นแต่ว่าจะเป็นคนที่เลือกคบคนใครเข้ามาในชีวิตเนี่ยคุณสกรีนนะคุณเลือกจะต้องเป็นคนที่ไม่ใช่ว่ามาหายหาย3วันดี4วันไข้เดินหน้า2ถอยหลัง3แบบนั้นคุณไม่เอาคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนชอบก็คือชอบเดินหน้ามาเลยถ้าไม่ชอบถ้าไม่ใช่เนี่ยออกจากชีวิตคุณไปเลยคุณไม่ชอบความโลเลลังเลหล่อแหละคุณไม่ชอบคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนมากแล้วความรักจะต้องนำทางชีวิตคุณไปในทางที่ดีได้ถ้ารักแล้วแย่ถ้ารักแล้วไม่ดีคุณพร้อมสลัดทิ้งคุณพร้อมเขี่ยทิ้งทันทีไม่รู้ว่าตรงไหมถ้าตรงเราไปดูกันแล้วกองสองเนี่ยจะเป็นคนที่เพื่อนๆกองสองเนี่ยจะหน้าตาค่อนข้างดีดูดีเลยล่ะจัดว่าสวยถ้าเป็นผู้ชายก็ดูหล่อดูสมาร์ทดูดีอะนะเห็นราศีกุมด้วยนะคะเมถุนตุลกุมแล้วก็มีพฤษภมังกรละกันนะคะธาตุน้ำก็มาแหละแต่เด่นก็จะเป็นธาตุดินกับธาตุลมเราไปดูกันว่าเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตเรานะคะฟังสนุกสนุกนะคะฟังสนุกสนุกพลังงานกองสองตรงไหมคะตรงก็ส่งสัญญาณหน่อยพิมพ์สองแล้วก็ตามด้วยข้อความไปตรงค่ะใบเตยอะไรอย่างนี้แม่หมอจะได้แบบว่าอุ้ยขยันทำคลิปนะคะขยันทำคลิปอะไรอย่างนี้นะคะคลิปแนวความรักไม่ค่อยได้ทำพูดเลยว่าไม่ค่อยได้ทำนะคะใครส่งดาวให้ไปเตยขอบคุณมากๆเลยนะดาวทุกดวงนะคะดาวทุกดวงขอขอบคุณมากๆเลยกอง3ฟังกอง2ได้นะกอง1ก็ฟังกอง2ได้นะเผื่อพลังงานมันตรงนะคะลองมาดูกันนิดนึงกุตะใครจะเข้ามาในชีวิตเราดูสิมีใครเข้ามาไหมหรือจะเป็นตัวเราที่เข้ามาในชีวิตตัวเองอุ๊ยเป็นคนที่เขาแอบชอบคุณอยู่นะมีคนแอบชอบคุณอยู่คุณน่าจะไม่โสดนะเนี่ยกองสองบางท่านไม่โสดนะมีแฟนอยู่แล้วแต่มีคนแอบชอบแอบมองคุณอยู่นะเป็นการแอบชอบนะคนนี้แอบชอบไม่คุณก็เขาแหละที่ไม่โสดตอนนี้นะคะแต่เขาปื้มคุณมากๆปื้มสุดจิตสุดใจปื้มแบบโคตรจะปื้มอ่ะทุกอย่างที่เป็นคุณถูกทุกข้อเหมือนคุณไปจุดประกายความคิดบางอย่างให้เขาได้นะคะอาจจะเป็นแฟนเก่าของคุณที่ยังลืมคุณไม่ได้อาจจะเป็นคนที่ติดคอมมิตเมนต์อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ติดคอมมิตเมนต์หรือเขาก็ได้ที่ติดคอมมิตเมนต์คือลักษณะของคนคนนี้คือเขาแอบชอบแต่เขาไม่ได้แสดงความรู้สึกอ่ะไม่ได้แสดงออกอะว่าเขาชอบคุณอะเห็นราศีพิจิกเห็นราศีธนูเห็นราศีมีนคนคนนี้นะหรือธาตุดินก็ได้ธาตุไฟก็ได้เป็นคนที่ดูเฟรนลี่ดูเจ้าชู้คนนี้ดูเฟรนลี่ดูเจ้าชู้ดูสนุกสนานดูร่าเริงดูแบบเข้ากับทุกคนได้แต่เขาจะอายเวลาที่เขาเข้าหาคุณการติดต่อสื่อสารเนี่ยจะเป็นลักษณะของการออนไลน์มากกว่าหรือการแอบเข้ามาส่งสตอรี่แอบเข้ามาดูโปรไฟล์ของคุณมากกว่าจะเป็นการแอบชอบอ่ะอาจจะเป็นแฟนเก่าของคุณหรืออาจจะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตคุณนะก็ถ้าเป็นคนเก่าก็ขึ้นอยู่กับคุณนะว่าคุณจะให้อภัยเขาได้หรือเปล่านะอาจจะเป็นคนที่คุณแอบชอบก็ได้ใจตรงกันนะใจตรงกันอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้คือมันขึ้นมาเป็นทั้งคนใหม่คนเก่าเพราะฉะนั้นชาวกองสองลักษณะของคนที่จะเข้ามาเนี่ยใบเตยมองว่าเป็นความรู้สึกแอบชอบอ่ะแอบชอบรู้สึกว่าแบบชอบลักษณะอาชีพเขาอาจจะเป็นแพทย์หมอพยาบาลนะคะแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันก็ได้เป็นคนที่ต้องทำงานแล้วต้องเดินทางบ่อยๆชีพจรลงเท้านะคะหรือเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับอสังหาเกี่ยวกับที่ดินหรือเป็นนักร้องศิลปินเน็ตไอดอลนะคะดารานักร้องได้หมดเลยคือคนที่มีชื่อเสียงคนคนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ทำงานเป็นกะก็ได้นะเช้าบ่ายดึกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำงานไม่ค่อยเป็นเวลาแล้วก็จะเดินทางบ่อยเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณนะคะคือดูเขาแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้ไม่ค่อยจริงจังแต่จริงๆแล้วเขาจริงจังซีเรียสนะไม่ได้ว่าความสัมพันธ์กองสองเราจะอยู่ในลักษณะของความสัมพันธ์ที่โอเคอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่โสดหรืออาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังลืมรักครั้งเก่าไม่ได้กลุ่มอาชีพของเขาไปเตยพูดไปแล้วนะคะประมาณนี้เป็นคนที่ทำงานหลายอย่างทำงานหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำงานหลายอย่างนะเดี๋ยวเราไปดูที่ใบสรุปของเรานะ
ใบเตยมีความรู้สึกว่าเขาจะเข้ามาทำให้หัวใจของคุณมันกระชุ่มกระชวยมากขึ้นอ่ะมันยังไม่ได้เป็นการมาแล้วแบบคุยกันแล้วเปิดตัวเป็นแฟนแล้วมีคอมมิตเมนต์เลยแต่ว่าการที่คุณกับเขาเจอกันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับโชคชะตาหรือพรหมลิขิตนำพามาให้เขาเข้ามาเติมความสดใสให้กับคุณอ่ะอะไรที่มันเคยขาดหายไปความสดใสเสียงหัวเราะที่มันเคยมีในชีวิตคุณอะไรอย่างเงี้ยที่มันเคยหายไปจากชีวิตคุณอ่ะคนคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มคุณให้คุณได้มีรอยยิ้มให้คุณได้มีความสดใสในหัวใจของคุณอีกครั้งนะคะคือดีมากเลยล่ะเอาเป็นว่ามาดีก็แล้วกันถึงจะยังไม่ได้ชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์แต่หัวใจของคุณมันเบิกบานขึ้นนะคะเป็นเพื่อนก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้นะอยู่ในสถานะเพื่อนก็ได้นะคะใบสรุปหมายเลข9นะคะรับพลังงานดีๆนะกอง2ช้าๆหน่อยเขาบอกว่าหยุดพักแล้วปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นทั้งหมดในชีวิตของคุณเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนอันศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณเคยไปมูไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นะคะคุณไม่จำเป็นต้องเร่งรัดหรือเร่งรีบนะคะในขณะที่คุณกำลังตื่นตัวอยู่นั้นให้คุณเนี่ยคุณอาจจะมองข้ามความสำคัญของความร่าเริงสนุกสนานในระหว่างการสร้างสรรค์ในการใช้ชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตให้มีความสุขบางเรื่องเนี่ยต้องปลดปล่อยนะบางเรื่องต้องปลดปล่อยและปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นนะเมื่อถึงเวลาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเองพิมพ์999รับพลังงานดีๆ slow down นะคะ slow downสถานการณ์จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะชาวกอง2จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทูตสวรรค์พลังงานเทวทูตนะคะคุ้มครองและชี้นำชีวิตคุณอยู่อย่าได้กังวลใจไปนะคะคุณจะเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนค่ะชาวกอง2พิมพ์999นะคะรับพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์โอเคมาถึงกอง3แล้วจ้าใครที่ฟังถึงกอง3บ้างยกมือขึ้นพิมพ์3แล้วแชร์นะคะพิมพ์3แล้วแชร์นะเร็วๆนี้ใครจะติดต่อหรือใครจะเข้ามาในชีวิตคุณเรามาส่งพลังงานชาวกอง3ก่อนนะคะดูซิดูซิไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราขอให้เขาคนนั้นนะคะมาทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีแต่ความสดใสนะขอบคุณดาวทุกดวงที่ส่งให้นะคะลองมาดูพลังงานชาวกอง3นิดนึงใช่เราไหมเราเลือกกอง3เราเลือกถูกกองไหมคะใครเลือกกอง3ยกมือขึ้นสองข้างเลยค่ะฟังจนถึงกอง3เลยวิสัยพินขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดเลยแชร์ให้น้องบ่อยๆแจกตะกุดพี่สายพินไปแล้วรอบนึงนะคะพี่สายพินน่ารักมากเลยขอบคุณทุกๆท่านด้วยที่แชร์นะคะเรามาดูการถึงชาวกอง3แล้วหยิบไพ่เกินมา1ใบนะคะกอง3จะเป็นคนที่มีสเปคในใจสูงพอสมควรนะสเปคเนี่ยตั้งไว้เยอะเลยนะคะคุณเป็นคนที่ลึกลับ มีความลึกลับซับซ้อนมากมายไก่กองเนื้อกอง3เนี่ยเป็นสายมูนะคะเป็นสายมูแล้วก็เป็นคนดุเด้อชอบคือชอบค่ะไม่ชอบก็อย่าเด็กเข้ามาใกล้นะรัก10ให้100นะคะรัก10ให้100เป็นคนที่เคยเจ็บปวดมากๆเรื่องความสัมพันธ์คือทุ่มเทรักเขามากแล้วก็โดนเขาเทโดนแทงข้างหลังเจ็บปวดเรื่องความรักมาก่อนบางคนเคยผิดหวังเรื่องความรักแบบรุนแรงเคยแบบเลิกลาหย่าร้างนะคะไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักแต่คุณก็ยังมีหวังอะเรื่องของความรักคุณเชื่อว่าสักวันนึงคุณจะได้เจอคนดีๆนะคะบางท่านอยู่ในธาตุดินพฤษภมังกรกันธาตุลมเมถุนตุลและกุมมีนกรกฎพิจิกก็มาคุณเป็นคนลึกลับซับซ้อนค่ะ1ชั่วโมงคุณอาจจะมี108อารมณ์ตอนนี้คุณอาจจะอารมณ์ดีอีกชั่วโมงถัดไปคุณอาจจะน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลก็ได้นะคะเป็นคนที่แบบว่าชัดเจนอะชัดเจนจริงๆซ้ายจัดขวาจัดแล้วก็รักใครรักจริงอาจจะดูปากไม่ตรงกับใจด้วยซ้ำบางทีนะคะแต่ทุกคำพูดที่คุณพูดมันจะเป็นคำพูดที่ดูแรงบางคนอาจจะฟังว่าคุณเป็นคนพูดจาแรงพูดจาตรงแต่คุณพูดความจริงอันนี้คือกองสามจะเป็นอย่างเงี้ยคุณอาจจะดูแรงดูตรงดูพูดแบบพูดทื่อๆไม่ได้มีคำพูดประดิษฐ์ประดอยอะไรมากมายเป็นคนพูดตรงพูดจริงนะคะไม่ได้แฝงด้วยอะไรนะเป็นคนพูดชัดเจนอะคิดอะไรก็พูดแบบนั้นขี้หวงแสนงอนน้อยใจเก่งนะน้อยนี่น้อยเก่งนะคะแต่ว่า
็นคนที่น่าสนใจใครๆก็แบบว่าอยากเข้าหาคุณคุณน่าสนใจจริงๆนะใครที่เลือกกอง3นี้จะเป็นคนที่ดูแปลกแตกต่างจากคนอื่นอาจจะเป็นสายมูด้วยเชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นอารมณ์ละเมียดละไมลึกซึ้งนะคะเอาใจใส่ทุกคนแหละแต่จะไม่หวานอ่ะไม่ใช่คนหวานไม่ใช่คนหวานนะคะไม่ใช่คนหวานเป็นคนทื่อๆตรงๆอ่ะชอบก็ชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบคือพร้อมตัดได้ตัดแบบตัดเลยอ่ะคือถ้าไม่ใช่จงออกไปจากชีวิตข้าพเจ้าแต่ถ้าใช่เนี่ยคุณไปสุดน่ะถ้าใช่คุณไปสุดอ่ะคุณเดินหน้าคุณจะไม่ถอยอ่ะคุณคือไม่ว่าจะยังไงก็ตามคุณไม่หวานแต่เวลาคุณรักคือคุณทุ่มเทอ่ะจนบางทีมันเจ็บปวดได้ง่ายๆมันเจ็บปวดได้ง่ายๆอ่ะทีนี้เราไปดูกันว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตเราหรือเปล่าเร็วๆนี้ดูซิ108อารมณ์นะคะใน1ชั่วโมงแต่ก็เป็นคนที่เอาใจเขามาใส่ใจเราคือเข้าใจทุกคนไม่เอาเปรียบใครนะเป็นคนที่จะตัดสินใจอะไรเนี่ยมีเหตุมีผลถึงจะดูคุณเป็นคนหลายอารมณ์ก็ตามนะคุณมีเหตุผลเด้อไม่ใช่คนแบบไม่ใช่คนงี่เง่าเอาแต่ใจอ่ะแต่จะเป็นคนที่ขี้หึงแล้วก็เป็นคนที่งอนเก่งอ่ะงอนแบบไม่พูดให้เขารู้นะงอนแบบให้เขารู้นะเงียบแบบเงียบไม่พูดอะไรเงี้ยเขาไม่รู้นะว่าคุณงอนอะไรอย่างเงี้ยนะกอง3ตรงไหมคะมาดูกันว่าใครจะเข้ามาในชีวิตเราขอบคุณที่กดแชร์นะคะกอง1กับกอง2น่าจะไปนอนแล้วแหละ งั้นเรามาดูกอง3ต่อนะคะอุ้ยนะแม่หมอนานๆมาไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องของความรักแนวนี้แนวนี้อะไรอย่างนี้นะคะงอนอยู่คนเดียวคือเขาไม่รู้ก็งอนไปสิเขาก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยตายแล้วเป็นคนเก่าหรือคนใหม่เนี่ยแน่นอนแหละว่าคุยกันออนไลน์ชัดเจนเลยนะคะเนี่ยอุ๊ยกินเด็กเป็นอมตะเด้อกอง3กินเด็กเป็นอมตะอาจจะมีเพื่อนแนะนำคนใหม่ๆให้คุณได้รู้จักนะอาจจะเป็นเพื่อนแนะนำผ่านเพื่อนอาจจะเป็นคนที่อายุอ่อนกว่าคุณอายุอ่อนกว่าเด็กกว่านะหรือเป็นคนที่เคยแต่งงานคือเขาเคยมีตำหนิมาก่อนเอางี้ดีกว่าเคยแต่งงานเคยเลิกราหย่าร้างเห็นคนที่อ่อนกว่าและแก่กว่าหลายปีเลยล่ะนะไม่ใช่แค่คนเดียวแน่นอนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่านะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างที่จะรักตัวเองมากๆคือสวยเลือกได้หล่อเลือกได้อะไรอย่างเงี้ยคือใครจะเข้ามาคุณก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่คุณก็ไม่ได้เปิดใจ 100% อ่ะอันนี้จะเป็นกอง3นะไม่ได้เห็นราศีที่เข้ามานะพฤษภแล้วก็มีธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกเห็นเพื่อนที่อาจจะแอบชอบคุณเห็นเพื่อนที่อาจจะแอบชอบคุณหรือเป็นคนที่ติดเรื่องของทะเบียนสมรสอยู่ยังเลิกกันแล้วแต่ยังไม่ได้หย่าเข้ามาในชีวิตคุณนะแล้วก็พ่อลุงคนนี้นะคะพ่อลุงคนนี้อายุห่างจากคุณหลายปีมากๆให้ความสนใจคุณแล้วก็ยังมีคนที่อายุอ่อนกว่าให้ความสนใจคุณด้วยไม่ใช่แค่คนเดียวนะจ๊ะเสน่ห์แรงเฟ้อนะคะกอง3น้อยกว่าคือน้อยกว่าหลายปีมากกว่าก็คือมากกว่าหลายปีมากนะคะแล้วก็มีอายุที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยอายุใกล้เคียงกับคุณอาจจะเป็นเพื่อนแนะนำให้ก็ได้หรืออาจจะเจอกันออนไลน์ก็ได้มาแนวแบบว่ามาแนวไหนดูซิมาแนวไหนแต่ไปได้เห็นมากกว่า1คนแน่นอนนะคะจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณมากกว่า1คนแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเปิดใจต้อนรับเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณเองเนี่ยรักตัวเองมากดูแลตัวเองได้ดีมากเลยดูมีออร่ามากเลยค่ะกอง3มีออร่ามากนะคะมีออร่ามากอาชีพเขาอาจจะเป็นอาจารย์เป็นครูนะคะครูบาอาจารย์ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์อ่ะขายออนไลน์ก็ได้หรือทำงานในแวดวงราชการก็ได้นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้คือคนนี้ทำงานเก่งน่ะดูรวยแหละดูหาตังเก่งเป็นคนลอมชอมหัวโบราณแต่ทันสมัยนะคนนี้ลักษณะเขาหัวโบราณแต่ทันสมัยใจดีใจบุญเป็นคนนิ่งไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเงียบๆนะคะเงียบมาก
เขาเป็นคนที่เงียบไม่ค่อยแสดงความรู้สึกแล้วก็มีกำแพงมีระยะห่างไม่ค่อยเปิดใจคุยกับใครง่ายๆแล้วก็เป็นคนที่ระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นได้ทั้งคนใหม่และคนเก่าเป็นได้ทั้งคนที่คุณอาจจะเคยรู้จักหรือคุณอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ได้นะคะคืออายุน้อยกว่าเรามากคือน้อยก็คือน้อยกว่าจริงๆมากก็คือมากกว่าหลายปีนะคะจะเป็นลักษณะนั้นมาทำไมมาเพื่ออะไรมาเพื่อจุดประกายบางอย่างให้กับคุณมาเพื่อคำตอบบางอย่างนะคะมาเพื่อปลดล็อกคุณในบางเรื่องถามว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงใบเตยมองว่าก็ต้องลุ้นต่อไปนะคะถามว่าคุยได้ไหมคนนี้คุยได้นะคะเขาไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรกับเราหรอกเขามาดีแต่เขานิ่งไงมาออกแนวนิ่งๆอ่ะคือมาก็อาจจะแบบมีคุยบ้างแล้วก็ช่วงเงียบก็เงียบไปเลยก็มีแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะเอาเป็นว่าเรารับพลังงานดีๆค่ะเขาจะเป็นใครก็ตามขอให้เขาเข้ามาแล้วทำให้ชีวิตเราดีขึ้นกันแล้วกันเนาะคืออย่างน้อยคุณไม่เหงาอ่ะคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณอย่างน้อยคุณไม่เหงาอ่ะเรามาดูใบสรุปของเรากันกอง3ไม่รู้ตรงหรือเปล่านะถ้าตรงก็ขอให้ได้เจอคนที่ใช่ในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมใบนี้นะคะเขาพูดถึงเรื่องของการใช้เวลาการใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันนะคะรับฟังและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอาจจะเล่าถึงสารทุกข์สุขดิบกิจวัตรประจำวันคือปราศจากการที่เราแบบว่าคือเราอาจจะไม่ได้ไปพูดหรืออภิปรายเรื่องของความรู้สึกอะไรมากมายนักหรอกแต่ว่าให้เราพูดถึงชีวิตประจำวันของเราอะแบ่งปันแชร์ประสบการณ์เล่าสิ่งต่างๆให้กันฟังแล้วมันจะสานกันติดต่อกันติดได้นะคะคุณจะได้เจอคนที่ใช่ในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมแน่นอนนะคะขอให้เพื่อนๆที่เลือกกองที่3โชคดีนะวันนี้ใครฟังทั้ง3กองสารภาพแบบมายกมือขึ้นใครฟัง3กองมั่งใบเตยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเล่นพิกอากาศเข้ามาฟังนะคะก็ถือว่าเป็นคลิปที่ตั้งใจทำให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะทั้งเพื่อนๆที่อยู่ในไลฟ์ก็ดีหรือใครที่มาฟังย้อนหลังก็ดีนะคะก็ขอให้มีพลังงานดีๆเกิดขึ้นขอบคุณหัวใจทุกดวงดาวทุกดวงทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆแชร์ที่ส่งให้ใบเตยขอให้คุณเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมขอให้เจอความรักที่ดีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นงดงามนะคะเจอกับใบเตยในไลฟ์หน้านะคะวันนี้ขอให้คุณมีความสุขแล้วก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะขอบคุณที่ฟังทั้ง3กองเลยนะคะสวัสดีค่ะ